วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศกล้าวอย่างชัดเจนเมื่อ18สิงหาคม2565ยืนยันว่ารัสเซียควรออกจากดินแดนของยูเครนก่อนค่อยว่ากันหลังจากเรเจฟตายิปแอร์โดอันประธานาธิบดีตุรกีบอกกับผู้นำยูเครนว่ารัสเซียพร้อมเจรจาสันติภาพโดยวลาดิเมียร์ยอมรับว่าคำพูดของผู้นำตุรกีทำให้เขารู้สึกแปลกใจมากทั้งนี้ประธานาธิบดีตุรกีพร้อมกับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติได้เดินทางไปพบกับผู้นำยูเครนที่เมืองลาวิวเพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียของยูเครนซึ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียณเวลานี้โดยผู้นำยูเครนและเลขาสหประชาชาติเห็นพ้องที่ผู้แทนจากทบวงปรมาณูสากลจะเดินทางเยือนโรงไฟฟ้าดังกล่าวแต่ยังไม่ชัดเจนว่ารัสเซียจะเห็นด้วยหรือไม่ซึ่งทางวลาดิเมียร์ยังได้ขอร้องให้สหประชาชาติช่วยรับประกันความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ที่ยังคงมีพนักงานชาวยูเครนปฏิบัติหน้าที่อยู่และจี้ให้ผู้รุกรานถอนกำลังออกไปขณะที่ผู้นำตุรกีแสดงความกังวลหลังเกิดเหตุยิงปืนใหญ่เข้าไปในโรงไฟฟ้าซึ่งทั้งยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นคนกระทำโดยระบุว่าโลกไม่ต้องการหายนะทางนิวเคลียร์อีกรอบเหมือนดังเช่นกับเหตุการณ์เชอร์โนบิลขณะที่สถานการณ์ในแหลมไครเมียหลังเกิดเหตุระเบิดใหญ่2ครั้งล่าสุดสำนักข่าว IRA ของรัสเซียอ้างว่ากองทัพได้มีการปลดผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำเส้นเหตุระเบิดแล้วด่านวิกเตอร์เออร์บานนายกรัฐมนตรีฮังการีให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสารทิคีสเอิร์นเบรกของเยอรมนีคาดการว่าสหภาพยุโรปจะอ่อนแอลงในเวทีนานาชาติหลังการสู้รบในยูเครนสิ้นสุดลงโดยชี้ว่าตะวันตกไม่มีความสามารถที่จะเอาชนะความขัดแย้งทางทหารขณะนี้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนั้นก็ล้มเหลวและย้อนกลับมาทำร้ายสหภาพยุโรปเสียเองนอกจากนี้ในส่วนชาติอื่นๆทั้งจีนอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้โลกอาหรับและภูมิภาคต่างๆก็กลับไม่ได้สนับสนุนแนวทางของตะวันตกในความขัดแย้งนี้ซึ่งมันเป็นไปได้อย่างมากที่สงครามนี้จะเป็นจุดจบความเป็นเจ้าโลกของตะวันตกอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันบรรดามหาอำนาจอื่นที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปกำลังได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ทั้งนี้ฮังการีเป็นชาติในสหภาพยุโรปที่แสดงจุดยืนเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยไม่มอบอาวุธและไม่ประณามฝ่ายใดด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่อาจเอาความปลอดภัยของชาวฮังการีเข้าไปเสี่ยงและจะไม่ยอมถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งด้วย